เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาโมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับก็อันนี้เป็นอัปเดตใหม่เนาะของ Anime Adventure นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า3ตัวนี้เพิ่งได้เมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราไปรีวิวกันครับเป็นเดี๋ยวมารีวิวยูโนก่อนเลยนะครับยูโนเป็นตัวฮิวครับวางด้านบนนะอันนี้รูดจะ10ไม่มีบาปอะไรตีที่900กว่านะครับเปิดเอฟเฟคกันเฮ้ยเฟียวจัดเฟียวจริงรูดจะ10ตีประมาณนี้นะครับยังไม่อีโวเป็นตี AOE ครับ Circle AOE Damage ทีเดียวฮิตเดียวน่าจะฮิตเดียวเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเลยขั้นต่อไปยังไม่มีอะไรครับเป็นลดคู่ดาวลงมากับเพิ่ม Damage กับเลนิดหน่อยต่อไปก็ยังไม่มีอะไรถ้าต่อไป Spirit Tornado มาดูกันจะเป็น LE ใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ตีหลายฮิตด้วยครับมอนที่เดินตามหลังมาก็โดนนะคูดาวไวกว่าเดิมถือว่าตีแรงเลยแรงมากเลยขนาดด้วยยังไม่ตายไม่มีปั๊บเลยเดี๋ยวจะอัพต่อเลยนะครับขั้นต่อไปยังไม่มีนะครับเป็นเริ่มดาเมจเรนจ์มานิดหน่อยต่อไปก็ลดคูลดาวน์ครับเหมือนกันไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เดี๋ยวต้องรอดูหลังจากอีโวแต่แค่นี้ก็โหดแล้วอ่ะตีเป็นหมื่นแล้วอ่ะเอ้ยยังไม่ร้อยเลยอ่ะดูตัวต่อไปเลยนะครับเป็นยามินะครับนี่นะเป็นตีเป็นทางตรงครับเป็น AOE เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะอัพไปขั้นต่อไปเลยนะครับขั้นที่2ไม่มีอะไรก็จะเป็นลดคูลดาวน์เพิ่มดาเมจต่อไปก็ไม่มีอะไรขั้นนี้ Dark White Slash มาดูกันครับเอาไหมเฮ้ยเอาดีตีไกลเหมือนกันนะเหมือนจะฮิตเดียวหรือเปล่าเหมือนจะหลายฮิตนะน่าจะ 2-3 ฮิตประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปเลยยังไม่มีอะไรครับขั้นที่6ขั้นที่7 Dark Dimension Slash น่าจะเปลี่ยนท่าใหม่ครับอุ๊ยเฮ้ยตีไกลมากอุ๊ยตีแรงด้วยยังไม่อีโวเนี่ยยังไม่ตามเลยโอเคครับต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะตัวเอกเลยตีเป็น Circle LE กันนะครับขั้นแรกไม่มีอะไรขั้นที่2เปลี่ยนท่าเลยเหรอ Demon Dealer ตีฮิตเดียวนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรมากตัวนี้ขออนุญาตอัพต่อครับBlack Metal Right โอเคท่านี้เฟี้ยวแน่โอเคครับตีหลายฮิตแล้วนะดาเมจอยู่ที่14,000เลือก86คูลดาวน์น้อยมากแบบเวอร์แบบเวอร์มากเดี๋ยวขออนุญา
าตอัพต่อเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรดีอะก็โกงครับยังไม่อีโวเลยอะแบบนี่ถูกใจตัวนี้มากเลยอะยูยูโนยูยูนายูนาเนี่ยเดี๋ยวสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ